สารเราก็ได้ทำการตรวจค้นนะครับบริษัทสองบริษัทที่ผู้หาสองคนเป็นเจ้าของเราก็พบพยานหลักฐานและเอกสารนะครับในการจำหน่ายสินค้านะครับให้กับทางบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้วทางดีไซน์เองนะครับก็ดำเนินการต่อเนื่องนะครับไปค้นอย่างห้องเย็นนะครับรักไทยรักชัยนะครับที่สมุทรสาครสมุทรสาครก็ทำให้พบว่าเอกสารที่ทางผู้ต้องหาทั้งสองรายนะครับใช้ในการยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขออนุญาตขั้นตอนในการนำเข้าสินค้านะครับเป็นการแจ้งข้อความนำเท็จในแบบฟอร์มนะครับกับสำแดงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประการสำคัญก็คือหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องพิสูจน์ที่ได้นะครับว่ารายการสินค้านะครับต่างๆของผู้ต้องหาทั้งสองรายนำส่งไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วในหลักฐานตรงนี้นะครับก็มีการระบุนะครับว่ามีการส่งสินค้าบางส่วนนะครับที่เราเข้าใจว่าเป็นตับหมูแช่แข็งนะครับมายังทางสยามนิโคก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทางวิสัยเราก็เลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องขอทางหมายสารนะครับเพื่อมาขอเอกสารแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ชี้ชัดนะครับว่าในเรื่องของการรับซื้อนะครับของทางสยามเป็นโคกับผู้ต้องหาเนี่ยจะมีความผิดพลาดหรือถูกต้องอย่างไรแต่ก็ต้องเรียนว่าในการเข้าตรวจสอบเอกสารเท่านี้สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเอกสารการซื้อขายซึ่งกระทำโดยเปิดเผยนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนวิธีการซึ่งทางสยามเป็นโคก็ได้ชี้แจงเป็นต้นนะครับกับทางคณะทำงานสอบสวนขอบคุณทาง DSI โดยเฉพาะท่านอธิบดีนะคะที่วันนี้เข้ามาตรวจสอบจริงๆแล้วแมคโครเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีแบบนี้เราก็อยากจะให้สาธารณชนได้เห็นความจริงแล้วทาง DSI เข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ยืนยันว่ายังไงเราสนับสนุนเกษตรกรในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็เราขอประนามแล้วก็ไม่สนับสนุนเลยเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะเคยนำเข้าสินค้ากับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่เจ้านี้มาก่อนหรือไม่และเพราะอะไรที่ไปเลือกใช้บริการของเจ้านี้ในการนำเข้าสินค้าต้องบอกว่าบริษัทเจ้านี้เนี่ยนะคะเราเป็นคู่ค้ากันมาหลายปีนะคะมีสินค้านำเข้าแช่แข็งหลายๆตัวที่เราซื้อนะคะอย่างเช่นปลาอย่างเช่นอาหารทะเลนะคะก็รับซื้อกันมาหลายปีโดยที่เอกสารทุกอย่างก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วในช่วงที่ เรามีปัญหาเรื่องของการที่เครื่องในอาจจะมีปริมาณไม่เพียงพอนะคะเขาก็มานำเสนอแล้วก็มีใบนำเข้าที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นหนึ่งในเขาบอกว่าเรามีคู่ค้าอาหารสดปริมาณมากนะคะเพื่อให้มันมีความหลากหลายแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยง 2,000 กว่ารายที่เป็นผู้ค้าอาหารสดของเราบริษัทนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งในบริษัทที่เราเป็นผู้ค้ากันของตัวเองกับหมูจากบริษัทดังกล่าวมาเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเขาสําแดงเท็จมาซึ่งเราเอานำตับหมูนั้นไปจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายย่อยไหมครับวันนี้เรายังพูดไม่ได้นะคะว่าเขาสําแดงเท็จนะคะเพราะเอกสารที่เราได้มาก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะตามการรับซื้อปกติวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็อยากให้ทาง DSI ตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะว่าเอกสารที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเรียนว่าเชิญท่านอธิบดีขอเรียนถามนิดนึงค่ะที่บอกว่าเนื้อหมูรอบกลางปีที่แล้วที่เรายกเลิกไปไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเปิดเผยรายละเอียดได้ไหมว่ามันไม่ได้มาตรฐานยังไงพบเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอันนี้เดี๋ยวเป็นรายละเอียดทางด้าน quality control นะคะที่ดีที่ว่าต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนื้อหมูเนี่ยขออนุญาตใหม่ครับขอโทษครับคดีนี้ครับอย่างที่บอกคือเนื้อหมูเอาเรื่องของประเด็นนะคะเรื่องของการรับซื้อเนื้อหมูต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งในประเทศเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทนี้ที่ส่งเนื้อหมูให้เราเขาก็มีเอกสารหลักฐานจากทางกรมปศุสัตว์ไปเคลื่อนย้ายที่ชัดเจนว่าเป็นแหล่งในประเทศนะคะทีนี้ในกรณีที่เราหยุดซื้อเมื่อกลางปีที่แล้วเป็นเพราะว่ามีเรื่องของคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
เราก็รีเจ็คไปแล้วก็หยุดซื้อเนื้อหมูไปเลยนะคะลักษณะที่เอาหมูไม่ได้มาตรฐานเนี่ยค่ะมันมีอะไรได้บ้างค่ะพอจะสรุปคร่าวๆได้ไหมได้ค่ะเนื้อหมูที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะมีสารเต้นเนื้อแดงนะคะเกินกว่าปริมาณนะคะก็แล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของสีเรื่องของคุณลักษณะ